การรับตัวนายชวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดผู้ต้องขังที่หลบหนีจะใช้เครื่องบิน Airbus กองทัพอากาศไทยค่ะซึ่งทางการอินโดนีเซียให้ไปรับได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้แต่ว่าต้องประสานเส้นทางการบินกับประเทศระหว่างทางดังนั้นจึงกำหนดวันรับตัวกลับเป็นวันอังคารที่4มิถุนายนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าพลตำรวจโทประจวบวงศุขรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินทางไปด้วยจะทำงานกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียเรื่องเอกสารรับตัวนายชวลิตค่ะเพราะว่าทางการอินโดนีเซียต้องทำเอกสารเนรเทศจากกรณีเข้าเมืองไม่ถูกต้องและไทยมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565ดังนั้นตั้งแต่เริ่มพบตัวนายชวลิตก็จะมีการบันทึกวิดีโอเอาไว้ทุกขั้นตอนค่ะแล้วถ้ามาถึงไทยแล้วนะคะพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อหาในคดีที่ยังสอบสวนอยู่ตามหมายจับในจังหวัดพัทลุง3หมายด้วยกันและหมายจับในจังหวัดนครศรีธรรมราชอีก1หมายเป็นคดีพยายามฆ่าหนีการคุมขังอาวุธปืนและต่อสู้เจ้าพนักงานนะคะจากนั้นจะนำตัวเข้าเรือนจำทันทีมองเอาไว้2แห่งค่ะคือเรือนจำพิเศษกรุงเทพกับเรือนจำกลางบางขวางที่มีความมั่นคงสูงตามคดีที่ถูกตัดสินถึงที่สุดนั้นให้จำคุกตลอดชีวิตฐานความผิดปล้นทรัพย์เรื่องความขัดแย้งยาเสพติดโดยไม่ส่งตัวไปเรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยันว่ารัฐบาลจะคุ้มครองป้องกันไม่ให้แป้งเสียชีวิตแน่นอนตามข้อกังวลว่าอาจจะถูกฆ่าตัดตอนค่ะในทางปฏิบัตินั้นเราจะควบคุมในท้องที่ที่เกิดเหตุเพราะว่าเวลาตัวไปศาลฝากขังจะง่ายแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีทางออนไลน์ก็จะมีความสะดวกขึ้นนะครับขยายความตรงนี้หมายความว่าวันแรกคือก็เราก็ขังในกรุงเทพได้ก็ถ้าถึงเวลาฝากขังถ้าศาลต้องการให้เอาตัวไปก็เราก็เพียงเอาตัวไปแต่ว่าส่วนใหญ่จะประสานกับศาลว่าจะขอฝากขังทางออนไลน์คือให้ปรากฏตัวให้ศาลเห็นพันตำรวจเอกทวีบอกว่าตอนนี้ยังไม่พบข้อมูลว่าแป้งนาโนดก่อคดีในอินโดนีเซียนะคะจึงไม่ต้องถูกดำเนินคดีที่นั่นดังนั้นไม่ใช่การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนค่ะแต่เป็นความร่วมมือของตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพลส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าแป้งนาโนดเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติพันตำรวจเอกทวีก็บอกว่ายังไม่พบประเด็นนี้แต่ถ้าการสอบสวนพบว่ามีมูลความจริงก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายและอาจจะส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่อินโดนีเซียด้วยการสอบสวนเส้นทางการหลบหนีทางทะเลขบวนการช่วยเหลือการให้ที่พักพิงทั้งในไทยและอินโดนีเซียนะคะประเด็นนี้พลตำรวจโทประจวบบอกว่าจะสอบสวนทั้งหมดรวมทั้งประเด็นตำรวจหญิงนายหนึ่งที่เป็นญาติของนายแป้งซึ่งมีความใกล้ชิดกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9ด้วยค่ะ